ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสถ้าเราไปกินปูตามร้านเนี่ยเขาจะนิยมเอาตรงนี้ออกตับปิ้งอ่ะอ๋อเป็นน้ำอะไรอ่ะน้ำตับปิ้งเหรอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะนะครับศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับพูดถึงรายการฟู้ดไฟโตะก่อนนะฮะเป็นรายการเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องและครอบครัวใช้ความว่าเชื่อมความสัมพันธ์นะครับจริงๆแล้วเป็นรายการที่เราจะมาแข่งกันทำอาหารนะครับจากวัตถุดิบที่กำหนดมาในวันนั้นแล้ววัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับโอ้โหทุ่มทุนมากๆนะครับแหมปูทะเลปูทะเลนะครับมีตัวใหญ่กับตัวเล็กมาถ้าชนะนี่เลือกได้ด้วยหรือเปล่าได้ที่ดีอยากได้ปูจริงเหรอปูไข่ก็ได้ไม่มีปัญหาเอามา1 2 3ระดับอย่างผมนะฮะบิ๊กๆอย่างนี้ต้องขอปูทะเลตัวนี้ได้ที่ดีเอาปูตัวผู้ไปครับเมนูที่ดีคือปูทะเลผัดผงกะหรี่นะครับแต่ใครทำก่อนผมบอกเลยแมนๆขอทำก่อนเลยนะครับเมนูแบบนี้ต้องทำให้เด็กมันดูว่าทำยังไงใช่สิเพราะเราช่วยหมดเลยฝั่งคุณเทนดี้มาในเมนูปูทะเลผัดผงกะหรี่กล้ามปูเน้นๆตัวใหญ่น่ารับประทานมาปะทะกับเมนูปูทะเลดองซอสมายองวาซาบิของคุณนานาที่ขนไข่ปูมาแบบไม่มีกั๊กอร่อยไม่เหมือนใครด้วยซอสมายองวาซาบิซึ่งครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปลุ้นพร้อมกันเลยครับมาครับวิธีการทำปูทะเลผัดผงกะหรี่นะครับขั้นตอนแรกเราต้องจัดการปูก่อนนะฮะเราก็จะไหว้วานให้ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับเพราะว่าคนกินคนทำวันนี้ไม่กินปูกินปูที่แก่แล้ว เราจะเห็นนะคะเวลาไปกินปูตามร้านเนี่ยเขาจะนิยมเอาตรงนี้ออกตับปิ้งอ่ะอ๋อเป็นตับปิ้งอ่ะอ๋อเป็นไม่ได้นะน้ำมันอะไรอ่ะแล้วนึงคุณต้องคัดแล้วคุณไม่สามารถเก็บได้จริงช็อตนี้บอกเลยว่าคัดไม่ได้จริงๆครับช็อตนี้คนที่ไม่ค่อยชอบปูแต่โดนน้ำจากปูเข้าไปเต็มๆบอกเลยสงสารเฮ้ยมันคือน้ำอะไรอ่ะปูน้ำตับปิ้งเหรอเราตัดเล็บก่อนก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องระวังนะฮะเวลาจะดึงส่วนนั้นออกมาอาจจะมีน้ำที่เราแช่น้ำปูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังเป็นไรอ่ะแล้วก็การดึงกระดองออกมาด้วยนะเราก็ต้องระวังนิดนึงแล้วเราจะเห็นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่กินไม่ได้เราต้องส่วนไหนครับส่วนนี้ค่ะเขาเรียกนมปูแล้วก็หักตรงนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เวลามือเลอะทีไรก็จะไม่ทำจะยืนกินอย่างเดียวเราต้องแกะเนื้อปูให้แฟนก็ไม่มีหาก็ไม่หาอย่างนี้ผมว่าให้คะแนนแกะปูคุณนานาแล้วคุณเทดดี้แพ้เลยก็ได้นะครับใช่ผมไม่ซีเรียสเรื่องแพ้ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามาแข่งกันเพื่อสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์โอเคเราได้ตรงนี้ไปก่อนนะคะส่วนหนึ่งคือเราจะเหลือแค่กระดองเลยใช่ไหมครับใช่ คือเมื่อกี้มันเป็นส่วนที่กินไม่ได้เจ็ดดี้เอาขนตาออกด้วยขนตาขนคิ้วเออนั่นแหละตอนเอาไปฉาปุ๊บจะได้สวยงามนี่ใจคอกูเท็ดดี้จะไม่จับปูเลยจริงๆเหรอครับเนี่ยยืนสั่งคุณนานาสบายเลยนะครับผมคุณนานาทำอยู่คนเดียวอย่างนี้นี่ตกลงเมนูคุณนานาใช่ไหมครับอันนี้คือการเตรียมปูเฉยๆครับแต่ว่ารสชาติในเทคนิคในการผัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอเองแล้วคุณเท็ดดี้ไม่คิดจะช่วยเตรียมบ้างเหรอครับจริงเมื่อกี้ผมหยิบมีดผมหยิบอะไรเยอะแยะเลยอ่ะเนี่ยค่ะเราจะได้ปูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตบกล้ามให้แป๊บนึงโฮสต์ให้มันแตกออกนิดนึงเวลากินจะได้กินง่ายขึ้นโอเคครับอันนี้เจ๊ก็จะช่วยหั่นผักไปนะครับเชฟที่ต้องเตรียมให้เชฟใหญ่ปรุงอย่างเงี้ยเข้าใจนะฮะ
ตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะนำปูลงไปฉ่านะครับเราจะคลุกแป้งนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแบบว่าเกาะๆกันหน่อยดังนั้นนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้แป้งทอดกรอบนะฮะตาโกกิอันนี้เราก็คลุกไปก่อนนะง่ายแค่แบบพอติดไม่ได้ซีเรียสอะไรโอ้กล้ามใหญ่มากนะฮะไม่มีการแบ่งชั้นใดๆทั้งสิ้นแค่คลุกๆพอติดพอจากนั้นนะครับวันนี้เราเลือกใช้กระทะนี่สวยงามมากแบบอันนี้เป็นกระทะจีนไวทลักด้ามไม้สักนะครับตราหัวม้าลายอันนี้เขาเคลือบ3ชั้นนะฮะจับถนัดมือสุดๆนี่ทอดลงไปเลยครับน้ำมันนี่ใช้น้ำมันปาล์มนะครับสำหรับทอดเลยหลายๆคนสงสัยว่าไอ้หูยไปกินร้านดังมาปูผัดผงกะหรี่เคล็ดลับคือยังไงนี่ครับซอสปรุงสำเร็จนะครับผัดผงกะหรี่ตาโรโบบอกได้เลยว่าอันเนี้ยรสชาติกลิ่นทุกอย่างนี่คืออย่างกับแบบร้านภัตตาคารชื่อดังเลยนี่อันนี้คือซอสเลยใส่หมดเลยทั้งสองโอเคไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องเลยผมกะมาหมดแล้วสำหรับสูตรนี้นี่เบ็ดเสร็จในซองเดียวจริงๆคุณเท็ดดี้ไม่ปรุงเพิ่มอะไรเลยเหรอครับคือถ้าผมปรุงเพิ่มเนี่ยก็เหมือนว่าผมไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้ผมเลือกมาแล้วว่าอันนี้คือใช่เลยอ่ะมันคือเข้มนำหวานตามนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของผงกะหรี่นี่คือที่สุดแล้วมั่นใจว่าชนะแน่ไม่รู้จะแพ้ยังไงอ่ะมันไม่มีช่องว่างให้แพ้จริงเมนูนี้เดี๋ยวรู้เลยว่าจะเป็นอย่างที่พูดไหมเราช่วยผัดให้ไหมแล้วก็ยืนคุยกับพี่เขาให้ บ้าแม่ผมก็คุยเพลินเลยนึกว่าเสร็จแล้วเอาละครับก่อนที่เราจะผัดนะฮะแน่นอนครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจนะครับเราก็ใส่ลงไปในกระทะนะครับน้ำมันเยอะๆหน่อยอันนี้พูดจริงๆถือตะหลิวแล้วกันเดี๋ยวจะใส่ให้มันกลัวกระเด็น เร็วๆเหอะมาเสียงฉ่าฟังดูดีแล้วไหนจะกลิ่นอีกมาถูกทางแล้วครับคุณเท็ดดี้แต่ดูกระเทียมเหมือนจะเกรียมไปหน่อยนะครับแล้วแบบนี้กระเทียมจะขมไหมไม่ขมครับไม่ขมแต่ถึงจะขมก็อยากจะบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับ แต่ผมกลัวว่ากรรมการจะไม่คิดอย่างนั้นนะสิครับก็แล้วแต่นะครับสุภาษิตคำพังเพยไทยๆนี่เชื่อถือได้ตลอดนะครับขมเป็นยาท่องไว้เอาย่างเอาปูใส่ย่างอย่างไรเอาอันนี้ก่อนชัวร์นะชัวร์ใส่ลงไปแล้วครับเครื่องผัดผงกะหรี่สีสันน่ารับประทานมากเลยครับและแล้วปูก็ลงไปแล้วครับผมอะไรมันจะน่ากินขนาดนี้ผมขอข้าวสวยเลยได้ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับปูผัดผงกะหรี่ของคุณนานาคุณเท็ดดี้ของเท็ดดี้ครับผมเห็นคุณนานาทำอยู่กันเดียวสุดท้ายเป็นผมเป็นยังไงล่ะครับกับปูทะเลผัดผงกะหรี่ของคุณเท็ดดี้ที่ได้ปูตัวใหญ่ยักษ์ชั้นดีมาทำรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแถมสีสันก็ยังชวนหิวบอกเลยว่าจานนี้ชนะแน่นอนเมนูของเราคือเมนูปูดองดึงออกได้หมดเลยดึงออกได้เลยดูสิอุ๊ยโอ้โหไข่แลบนะเนี่ยไข่แลบนะเนี่ยไม่ได้ไข่แล้วไข่ปูไข่ปูพูดไม่ครบชีวิตเปลี่ยนเลยครับคุณเท็ดดี้นี่คือไข่ปูออกมาเลยนี่ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกจากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูโมจิญี่ปุ่นวิธีทำผงถั่วเหลืองเทถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนถั่วสุกแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทใส่ถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดแล้วปิดเครื่องคนผสมถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่ปั่นไว้กับน้ำตาลทรายเกลือป่นงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำโมจิญี่ปุ่นใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งมันสับปะหลังและน้ำตาลทรายลงในภาชนะค่อยๆเติมน้ำร้อนนวดผสมจนเข้ากันเทลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนและแป้งสุกดีปิดไฟค่ะนำส่วนผสมแป้งที่กวนออกมานวดด้วยมืออีกครั้งจนแป้งมีลักษณะเนียนนุ่มจากนั้นปั้นแป้งโมจิน้ำหนัก10 กรัมเตรียมไว้
นำแป้งโมจิที่ปั้นไว้ลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกพองตักขึ้นแล้วนำลงคลุกกับผงถั่วเหลืองที่เตรียมไว้ตกแต่งภาชนะสำหรับเสิร์ฟคาราเมลสำเร็จรูปวางโมจิญี่ปุ่นลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโมจิญี่ปุ่นครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวมูลหลากสีมาฝากค่ะผสมครีมเทียมราบีทูกับน้ำร้อนน้ำตาลทรายและเกลือป่นจนกระทั่งละลายเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมน้ำหนัก170กรัมออกเป็น5ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเหลืออีก1ส่วนเป็นสีขาวตักข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆลงในส่วนผสมครีมเทียมตราบีทูที่ผสมไว้สีละ170กรัมคนให้เข้ากันแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารหมุนไว้ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนส่วนผสมแห้งเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมหน้าครีมเทียมใส่ครีมเทียมตราบีทูแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจัดข้าวเหนียวมูลแต่ละสีลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะม่วงสุกราดด้วยส่วนผสมหน้าครีมเทียมโรยด้วยถั่วเขียวซีกล้อเปลือกอบกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ